สนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนใครสปอยลูกมากกว่ากันน่าจะแม่นะครับผมไม่ค่อยตามใจครับเหรอใช่ครับแต่ดูท่าทางนางน่าจะติดแม่นะเพราะว่าร้องไห้ตามแม่ตลอดอ่ะใช่ครับนี่มาแล้วมาแล้วครับโอ้ลูกเย็นๆไม่สบายอยู่ไม่สบายมีวีทีอาร์ให้ดูว่านางติดแม่นางเบอร์ไหนบ๊ายบายนี่ไงร้องเหมือนกันอันนี้คือแม่เขาบ๊ายบายเหรอบ๊ายบายไปเล่นกับป๊าป๊าไงอยู่ด้วยกันทั้งคืนแล้วให้แม่พักแป๊บนึงบ๊ายบายโอ้เบะเจ็ดโมงเช้าครับ7โมงเช้าผมก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วไม่ยอมทำไมอ่ะทุกวันไม่เห็นเป็นไรเลยรู้ความหมายที่เอาไม่ตายคืออะไรฮะเริ่มรู้แล้วมีตัวเดิมตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นโอ้ก้าสองคนนี้นะคะใครสปอยลูกมากกว่ากันผมไม่ค่อยสปอยกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือในเรื่องของการที่เขาจะพัฒนาในเรื่องของการขยับหรือหยิบจับอะไรพวกนี้ผมก็จะปล่อยไปเต็มที่จนถึงรู้สึกแบบเริ่มวิกฤตแล้วว่าถ้าเกิดแมวมือเข้าไปช่วยหรือแบบก็อาจจะหัวร้างข้างแตกได้อะไรเงี้ยแต่เขาดีอย่างคือเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยยึดติดกับอะไรเนาะคือเขาจะแบบอย่างนี้อาจจะมีหมีตุ๊กตาจะมีตุ๊กตาใช่ไหมอย่างนี้คือเล่นแพบๆก็จะมูฟออนไปอย่างอื่นแล้วอะไรแบบนี้ก็อย่างเขาส่งเข้าสวนเขาก็จะใช่เล่นกับทุเรียนบ้างเล่นกับมังคุดเล่นกับทุเรียนคือล่าสุดคือคุณแม่ก็พากับเขากลับเข้าไปที่สวนนะครับว่าต้องไปดูพวกผลผลิตพวกผลไม้อะไรเงี้ยคราวนี้คือเขาก็ไปแตะทุเรียนก่อนพอเขารู้มันเจ็บปุ๊บแม่เขาอุ้มอยู่ก็จะเอามือไปแตะเขาก็เอามือผายขึ้นมาว่าห้ามอ๋อไม่ได้ห้ามแล้วแม่ก็ถามทำไมเขาก็ค่อยๆเอานิ้วไปจิ้มตรงหนามทุเรียนว่ามันเจ็บนะโอ้เรียนรู้นะลูกจ้าให้หมดทุกคนดีมากหรอกขอบคุณครับผมพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มผมยังไม่ถึงขั้นเวลาที่ต้องสปอยครับแต่ตอนนี้ก็เขาค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่เร็วตอนนี้ก็เริ่มกอกตานอนคว่ำได้ละเออเก่งคว่ำตัวเองได้2เดือนเองอ่ะบางทีให้นอนอยู่นอนหงายปุ๊บตื่นมาอีกทีคว่ำละเขาคว่ำของเขาเองฟังมุมแก๊งคุณพ่อบ้างว่าการมีลูกเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะด้วยไลฟ์สไตล์ผมก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านอยู่แล้วคงเป็นเรื่องของฟีลลิ่งมากกว่ามั้งในความรู้สึกกับการมองโลกที่แบบชีวิตมันมีความหมายมากขึ้นมันต้องแพลนถึงเรื่องอนาคตแล้วมันทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเรามีมิชชั่นในการดำรงชีวิตทำไมมันต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นครับคล้ายกับคิดนะครับก็คือว่าชีวิตมันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมองอนาคตลูกมากขึ้นพอเห็นเขาก็กลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยทุกอย่างของเรามันต้องดีพร้อมอ่ะสุขภาพร่างกายความคิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นพอมาคิดอีกทีว่าเฮ้ยวันที่เขารับปริญญาเราก็ต้องอยู่เห็นความสำเร็จของเขาแน่มันก็เลยแบบว่าครับให้คุณลุงใช่ขอแล้วให้ทุกอย่างทุกคนในโลกนี้แล้วก็คอมมูนิตี้หรือว่าสังคมอะไรเปลี่ยนแปลงไปกดไอจีก็ดูรูปลูกคิดกดดูลูกใช่ๆจะเริ่มดูจะเริ่มส่งแบบว่าดูลูกกันแล้วกันตอนสายป้าชมอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูตลอดอะไรความน่ารักของเด็กไอ้ก้านอนเอานางเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมนี่ต่างกับ2คนนี้เลยยังไงคะผมเป็นพวกแบบมีโลกส่วนตัวสูงคือทุกเช้าตื่นมาจะจิบกาแฟอ่านนู่นอ่านนี่เล่นฟิตเนสแช่น้ำอะไรเงี้ยคือหลังจากมีลูกปุ๊บทุกอย่างหายไปหมดไม่ได้ทำแล้วแช่นมแช่ไม่เหลือสระที่ทำไม่ดูรถไงไม่ดูรถสตาร์ทรถอะไรไม่มีเหลืออีกหรอไปแล้วเจอพี่เพชรจ้าครั้งแรกไปเจอวันที่ฉีดยาลูกพร้อมกันถามเป็นไงพี่มันป่ะแล้วหน้าพี่แกหันมาโคตรเหนื่อยคือเหนื่อยมากบอกเลยอยู่ในวงการมาแบบ10กว่าปีอย่างงี้นะไม่เคยแทบจะไม่รับงานเช้าไม่ตื่นเช้าแล้วก็แบบจะรับงานหลัง 11:00 นอะไรเงี้ยแต่พอมีลูกอ่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้องมาตื่น 6-7:00 นทุกวันทุ่มนึงนี่อาบน้ำเตรียมตัวนอนแล้วอ่ะแล้วเราก็มาดูตัวเองว่าแบบกูมาถึงจุดนี้แล้ววะถ้าเราจะออกไปกับเพื่อนเงี้ยเราเคยคิดนะแต่พอตอนเช้าอ่ะมันไม่ไหวแล้วเราเป็นคนมีความรับผิดชอบตรงที่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่แบ่งหน้าที่มาเป็นของผมแล้วเนี่ยถ้าผมทำไม่ได้เนี่ยแปลว่าผมไม่ดีพอเข้าใจเพราะนั้นก็อยากจะตื่นมาแบบมีพลังเต็มที่เพื่อดูแลไทก้า
ใช่แต่คุณมีการแบบตกลงกับเมียนี่ถ้าสมมติลูกโตหน่อยคุณจะแบบเอ้ยใช้ชีวิตแบบให้มันเหมือนเดิมอย่างที่คุณเคยได้ทำใช่ครับยังไงคือพ่อกับแม่เนี่ยอยากไปไหนกระเตงลูกไปเลยตอนนี้ก็กระเตงไปทุกที่เลยที่อยากไปใช่ครับของพี่เพชรจ้าบอกว่าตั้งแต่มีครอบครัวเนี่ยชีวิตก็คือจบจบจบนี่คือยังไงคะก็จบแล้วครับผมก็คือชีวิตตัวเองอะจบไปเลยเอาให้เคลียร์ยังไงยังไงยังไงส่วนตัวเนี่ยคือจบไปเลยเอาดิเพื่อนโทรมาเฮ้ยคืนนี้ไปเนี่ยจบกูจบแล้วถ้าไม่มีอะไรสำคัญใครตายหรืออะไรไม่ต้องเรียกกูไม่ต้องบอกกูไปไม่ได้กูจบจบทุกอย่างคือทุกอย่างก็คือต้องเป็นน้องนิวกับลูกมาก่อนเอาแล้วแบบยังไงอยากเจอเพื่อนแล้วทำไงอ่ะน้องนิวอ่ะเข้าใจน้องนิวดีมากก็คือแบบพี่ไม่ได้เจอเพื่อนมา5เดือนแล้วนะก็ก็พี่น้องนิวก็จะบอกชวนเข้ามาเลยอ๋อให้อยู่บ้านเราแต่ในความมาเนี่ยคือไงเวรเราคือ7โมงไงอ่ะคุณต้องตื่นเช้าไงเที่ยงคืนก็ไล่กลับแล้วนี่ออกมั้ยเออเคอร์ฟิวแล้วเกิดเนี่ยให้ไปหาแม่มั้ยต่อไม่ได้แล้วไปหามามีป่ะเป็นคนที่ไปนั่งร้านกาแฟไปนั่งร้านอะไรแบบเย็นๆอะไรเงี้ยเออเหมือนกันเลยไม่ชอบเข้าสวนไปเดินแดดร้อนๆแบบว่าอะไรเงี้ยชอบมากใช่แปลกผมชอบอยู่นอกบ้านเออเหรอเหมือนเวลาพาไปไหนเสียงดังๆไปห้างไปอะไรเวลานอนเปิดเพลงดังนี่แบบโหชอบสบายชอบไปผับพี่คนเยอะเสียงดังแบบที่พี่ต้องการเลยแต่ละบ้านถามจริงๆเหอะเมียยังมีอาการหึงหวงเราอยู่ไหมบ้านผมนี่หึงเสมอต้นเสมอปลายจริงดิเหมือนเดิมเลยคือใช่ไปงานเจอแบบสาวสวยพี่ตี้ถ้าอินสตาแกรมมือเผลอไปลั่นไลค์กดไลค์เนี่ยเสร็จเสร็จงานที่มีผู้หญิงสวยๆรับไหมรับครับยังรับอยู่อย่างล่าสุดไปถ่ายโฆษณามาเสร็จปุ๊บมันจะมีซีนที่แบบว่ามีนางเอกในโฆษณาอะไรเงี้ยต้องมากระซิบผมก็เอารูปให้เขาดูเอ้ยวันนี้ไปถ่ายงานมาเป็นอย่างนี้นะนางก็บอกโดนปะอะไรวะโดนอะไรวะโดนตัวกันไหมฮะคุณสอนลามตาคุณแล้วค่ะผมของคุณยังไงคะคุณอินสตาแกรมผม follow 4คนเองครับนี่ภรรยาลูกแล้วแฟนคลับแล้วก็มีน้องคนนึงไม่นับปกติเล่นแต่เฟซตามส่องได้ไงใช่แล้วก็ไม่ได้กดไลค์ใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเรื่องที่เขาต้องมามีอาการแบบนี้ภรรยากับลูกสำคัญที่สุดโอ้โหครับใช่ไหมครับคิดครับผมแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของน้องขอว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวกันสักทีแบบได้เป็นทริปแบบว่าพ่อแม่ลูกใช่ไปพ่อแม่ลูกก่อนแล้วเราจะค่อยได้บอกลูกว่าลูกได้ไปแล้วนะทริปหน้าเป็นพ่อของพ่อกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องแพลนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจำเป็นนะมันจำเป็นก็ต้องมีก็ต้องมีครับไม่งั้นเดี๋ยวคนที่สองไม่มาครับผมเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกจำเป็นนี่ไงคุณต้องมีเวลาที่สวีทกับภรรยาด้วยอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอมีลูกแล้วเนี่ยโฟกัสไปมุ่งไปที่ลูกอย่างเดียวหมดมันก็เลยจะขาดความสำคัญระหว่างชีวิตคู่ไปแล้วคุณทำยังไงลูกเล็กอยู่เนี่ยไม่ก็ต้องพยายามให้ความรักของภรรยาเท่ากับลูกด้วยหรือก็ต้องบอกภรรยาว่าให้สนใจเราหรือว่าให้กำลังใจเราเหมือนเดิมด้วยคือมันต้องเป็นพ่อแม่ลูกครับมันไม่ใช่ว่าพ่อแม่มุ่งไปที่ลูกอย่างเดียวมุ่งไปที่ลูกอย่างเดียวหมดมันจะทำให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์เพิ่งคุยกับนิวเมื่อคืนเลยเรื่องนี้ว่าแบบว่าเลี้ยงลูกเนี่ยประมาณสัก 17-18 เดี๋ยวเขาคงจะมีโลกของเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสามีภรรยาเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยเราต้องเอาตัวเราเนี่ยให้คอนเน็กต์กันไปถึงตอนนั้นนะไม่ใช่ถึงวันที่ลูกโตแล้วเดี๋ยวคอนเน็กต์ไม่ติดคอนเน็กต์ไม่ติดทุกคนก็คิดว่าลูกอาจจะมีลูกกันอีกครับมากกว่านี้ก็กะว่าปีนี้ก็จะรอสักทีใช่คือก็คุยกันตั้งใจลองสักทีคือหมายถึงว่าก็เหมือนเดี๋ยวปล่อยอีกทีก็คือก็อย่างไม่ดีขึ้นเลยว่ะพี่ทีไปทีไม่ก็คือกะว่าจะให้ภรรยาท้อง2ครั้งแค่นั้นแต่ว่าคือจะมาคนนึงหรือว่า2คนก็สุดแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแฟนอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยก็ลองดูครับก็ลองดูเพชรจ้าน่ะมีแน่ๆตอนแรกแผนไว้5แล้วพอเริ่มเลี้ยงไทก้ามา2เดือนเนี่ยยุบโปรเจกต์บอกนิวพี่ว่าเลี้ยงแม่งคนเดียวเนี่ยแหละไม่เอาละคือเหนื่อยตาแม่งโหลเพียขาดการได้นอนอะไรเงี้ยแต่พอเลี้ยงไปสักพักก็เปลี่ยนจากความเหนื่อยเป็นความสุขแล้วก็เริ่มไปถามพวกอากงอาม่าอะไรเงี้ยที่มีประสบการณ์เลี้ยงหลานมาเยอะๆเขาบอกยิ่งมีเยอะยิ่งมีความสุขเราก็เชื่อรุ่นใหญ่เราก็เลยโอเคงั้นเรากลับมาแผนเดิมก็คือทำไม่ได้มากเลยสี่เหลือสี่ครับโอเค
ผมตอนแรกก็คิดว่าจะมีคนเดียวฮะจ้ะแต่พอคุยกันไปคุยกันมาก็อยากจะให้เขามีเพื่อนเกิดว่าวันหนึ่งเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาโตไปด้วยกันเขาจะมีเพื่อนมีพี่น้องก็คิดว่าอีกภายใน2ปีนี้ก็จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ให้เขามีตามธรรมชาติครับคือเท่าที่ฟังอะแต่ละคนก็นอนน้อยงานก็ต้องทำแต่พวกคุณก็ยังดูแลตัวเองแล้วก็หนังหน้าก็ยังดีกันอยู่เชื่อว่าน่าจะแบบว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนคุณต้องบอกเคล็ดลับแล้วว่าแต่ละคนคุณดูแลตัวเองยังไงผมก็ออกกำลังกายประจำครับแล้วที่สำคัญก็ภรรยาก็เป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญก็คือสุขภาพจิตต้องดีส่วนของผมเนี่ยต้องมีตัวช่วยยังไงช่วยเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ดร.จิลแล้วเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยผิวแพ้ง่ายอยู่ในวงการมา10กว่าปีเนี่ยคือเวลาไปออกรายการเนี่ยจะไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่รองพื้นเลยไม่มีเลยอย่างมากก็แค่ปัดแก้มนิดๆแค่นั้นเองนะครับนางก็เลยบอกว่าทาอะไรก็แพ้งั้นลองใช้นี้พอใช้ดร.จิลปุ๊บเวิร์กอ๋อคุณไม่แพ้ไม่แพ้ก็เลยใช้ยาวมาพี่หนุ่มต้องลองเฮ้ยแต่หน้าคุณใสจริงพี่เป็นคนแพ้ง่ายใช้ได้ป่ะได้เลยพี่ต้องลองเดี๋ยวแพ้อะไรพี่แพ้อะไรดีกว่าไม่เวลาแบบเราเป็นคนชินไงเวลาเป็นอาหารเกณฑ์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางเป็นแล้วแต่ใช้แล้วไม่แพ้จริงป่ะจริงพี่เพราะว่าผมเองก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าภรรยาก็ให้มาเพราะว่าปีที่แล้วนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปีที่เขาเรียกว่ารักษาหน้ามากเพราะว่าพอมีโอกาสได้หยุดอะไรเงี้ยก็เริ่มออกกำลังกายเหมือนกันครับแต่ว่าในช่วงนั้นมันก็หนักละครนะแล้วเป็นคนที่อย่างที่บอกผิวมันค่อนข้างบางอะไรเงี้ยโดนแดดโดนอะไรมันก็เฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเกิดใช่ไหมลูกเรายังเล็กอยู่ถ้าเกิดลูก20เรา60คือเฮ้ยเราก็ควรจะต้องหัดมาดูแลหนังหน้านิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มใช้มาแล้วด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยได้แบบว่าพิธีรีตองขั้นตอนอะไรเยอะก็สำหรับผมตอบโจทย์คนเดียวจบจริงๆคือ เรื่องริ้วรอยเรื่องหน้าใสได้หมดเลยนะครับแล้วก็บำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าผู้ชายไม่ค่อยชอบทาอะไรเยอะอยู่แล้วใช่ครับที่ลืมด้วยถ้ามีหลายขวดเนี่ยไม่สะดวกถูกขวดแค่นี้เองพี่จบเลยพกเข้ากระเป๋าไปไหนก็ได้เลยพี่หนุ่มต้องลองก็แหละใช่พูดขนาดนี้แล้วมีไหมพูดขนาดแล้วมาสิครับผมวันนี้มีมาด้วยนะครับมาแล้วจะอะไรมาแนะนำให้พี่หนุ่มใช้ด้วยไงจริงเปล่านี่เลยให้พี่หนุ่มแล้วนี่ก่อนด้วยครับครับผมจ้าอย่าลืมนะเอาใช้อยู่แล้วครับพี่ใช่ฮะก็บอกแล้วเชื่อภรรยาดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็จะเอาไปทาด้วยนะคะลองใช้ดูน้องโพโตก่อนเลยหรือว่าถ้าพี่หนุ่มเนี่ยไปแล้วแบบอยากไปแนะนำต่อสามารถเข้าไปเลยทาง Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะพิมพ์ DR จุดนะครับ JILL ดร.จิลครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะคะถึงเป็นคุณพ่อนะคะเลี้ยงลูกทำงานตากแดดตากไฟแต่ยังไงก็ต้องเป๊ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะทั้งสามคุณพ่อที่มาแซ่บขอบคุณมากครับครับแม่แม่ที่ชมพู่ครับขอบคุณเสื้อผ้าค่ะ TA Active ค่ะ Onarin ค่ะ Seventeen ค่ะเครื่องประดับ Closet ค่ะวันนี้พวกเราคงจะต้องจ้าเราจะลากันแล้วจ้าพวกเราจะลากันไปก่อนนะคะพบกับ3แซ่บได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Holy fire!